ภาพเก็บตกณเดชน์ยายาหลังดินเนอร์พร้อมแม่ๆช็อตนี้คอมเมนต์สนั่นเป็นสองครอบครัวที่กำลังจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของว่าที่เจ้าสาวนางเอกคนสวยยายาอุรัสยากับว่าที่เจ้าบ่าวพระเอกหนุ่มหล่อณเดชน์คุกิมิยะเป็นคู่รักที่หลายคนนั้นรอคอยอยากเห็นงานวิวาในเร็ววันหลังต้องเลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดเหตุจากทั้งสองคนนั้นยังติดภารกิจงานที่ล้นไปจนถึงปีหน้านั่นเองและภาพที่ยังทำให้แฟนคลับนั้นต่างยิ้มและปลื้มอยู่นั้นก็คือโมเมนต์วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาย่าย่าพร้อมด้วยแม่ปลาและณเดชน์พร้อมด้วยแม่แก้วหน้าสาวอีก3คนเดินทางมารวมดินเนอร์กันอย่างอบอุ่นตามด้วยภาพการไหว้แม่แก้วแม่ปลาของณเดชน์ย่าย่าว่าที่ลูกเขยลูกสะใภ้ยังคงเป็นภาพที่ได้เห็นกันอย่างชินตาแต่ภาพที่ทำเอาฮือฮานอกเหนือจากภาพดินเนอร์นั่นก็คือภาพที่บ้านของณเดชน์ที่ย่าย่านั้นมาเยี่ยมเยือนเหมือนเช่นเคยแต่ภาพนี้หวานและอบอุ่นมากเพราะมีเจ้าหมาที่ชื่อเย็นเย็นเข้ามาออดอ้อนซึ่งแม่แก้วนั้นก็ได้เขียนเล่าถึงความน่ารักเอาไว้ว่าเก็บตกจากเมื่อคืนมันไส้แม่เย็นเห็นนางฟ้าแสนสวยมานางวิ่งไปรับสลัดแม่แม่กับพ่อเทพบุตรไปเลยจนพ่อเทพบุตรอดไม่ไหวไปร่วมเฟรมเลยโอ้ยเย็นเอ้ยอยู่เป็นมากก็สาวยายาเขาน่ารักขนาดเนี้ยขนาดเป็นหมาเนี่ยยังรู้เลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ